แนะนำแอปนี้มากๆแล้วก็อยากจะใช้ด้วยทันไหมอันนี้ดีกว่าแอปเนี่ยมันคือแอปอะไรชื่อแอปสวอปปิ้งไงนะฮะแอปหาคู่สำหรับเหล่ามหาเศรษฐีแล้วเขาจะไปรู้ได้ไงแล้วว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีหรือเปล่าคุณอาจจะไปแบบพยายามจะไปหาคู่ที่เป็นมหาเศรษฐีก็ได้ในเมื่อคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่แพรมาบอกแล้วกันค่ะครับสวัสดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซแฮปปิ้งส์นะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันค่ะมากันที่สาวคนนี้นะคะนักสะสมสแตมป์นะคะซึ่งก็เป็นของสุดรักของเขาเลยนะคะน้องมิ้นมินตรามนเสรีนุสรนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสแตมป์ของเขามีความพิเศษอย่างไรค่ะหลายคนนะคะมีสิ่งของที่ตนรักและของสะสมสุดหวงแต่สำหรับบรรดาไฮโซสาวนั้นคงหนีไม่พ้นกระเป๋ารองเท้าหรือของแบรนด์เนมสุดหรูแต่สำหรับน้องมิ้นมินตรามนเสรีนุสรกลับชอบสะสมสแตมป์ค่ะซึ่งเธอก็เผยว่าที่ชอบเพราะว่ามันมีเสน่ห์มากเป็นอะไรที่ค่อยๆหายไปจากสังคมสมัยนี้เดี๋ยวนี้สแตมป์อ่ะคนก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วเขาก็แบบมันก็มีเทรนด์ที่จะผลิตน้อยลงน้อยลงทุกปีทุกปีเพราะก็ด้วยคนก็ไม่ใช้ด้วยไม่นิยมแล้วก็พินคิดว่าอีกหน่อยมันก็คงมีมูลค่าเยอะค่ะเพราะสแตมป์แต่ละชุดเนี้ยเวลามันออกมามันก็จะมีแบบเหมือนเป็นเรื่องในโอกาสต่างๆนานๆแล้วมันก็แสดงถึงว่าแบบตอนนี้แบบสมัยนี้มันมีอะไรมันก็จะลงไปในรูปของสแตมป์มินซื้อไม่แพงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณอาให้มามากกว่าพวกของเก่าๆของรอ5รออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห่วงนะก็เวลาจับต้องมีที่จับพิเศษอะไรอย่างตอนที่แพอยู่ประถมนะคะก็เคยสะสมสแตมป์ด้วยนะคะที่ประสานมิตรนะคะก็จะมีเขี่ยสแตมป์แบบแข่งกันแล้วก็วันหนึ่งนะคะเปิดมาหายหมดเลยค่ะโดนขโมย